ขณะที่เรากำลังตัดต่อคลิปวิดีโอในแคมเทเชีย9เนี่ยเราสามารถจะส่งออกเฟรมแต่ละเฟรมเนี่ยไปเป็นภาพที่ต้องการได้เพื่ออะไรเพื่อนำไปทำเป็นคู่มือหรือว่านำไปใส่บน Facebook หรือว่าที่อื่นๆตามที่ต้องการได้ในการจะส่งออกเฟรมของคลิปวิดีโอไปเป็นภาพนะก็เลื่อน Playhead ไปยังจุดที่ต้องการฉะนั้นคลิกไปที่เมนูแชร์แล้วก็ไปที่ Export Frame Asหรือว่ากด Ctrl F ก็จะปรากฏชื่อนะเราก็ตั้งชื่อตามที่ต้องการแล้วก็มันจะมีเวลาบอกด้วยว่ามาจากชั่วโมงที่เท่าไหร่นาทีที่เท่าไหร่วินาทีที่เท่าไหร่นะแล้วก็ตั้งชื่อไปในช่อง File Name ส่วน Save As Type นั้นเราก็สามารถจะเลือกชนิดของภาพได้ว่าจะบันทึกเป็น BMP, GIF, JPEG หรือว่า PNG ก็ได้ตั้งชื่อเสร็จร้อยเราก็คลิกปุ่มเซฟในทีนี้เราก็จะได้ภาพตามที่ต้องการแล้วแล้วก็ขนาดของภาพนั้นก็จะมีขนาดเดียวกับโครงการถ้าเกิดว่าเราอยากจะรู้ว่าโครงการที่เราตัดต่อนั้นมีขนาดเท่าไหร่เราก็คลิกเมาส์ขวาแล้วก็เลือก Project Settingนี่ก็คือความละเอียดของโครงการนะภาพที่เราได้ก็จะมีความละเอียดเท่านี้เลย